บริษัทสตาร์ปิโตรเลียมแถลงยืนยันปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วที่มาบตาพุด 47,000 ลิตรนะคะการยืนยันตัวเลขนี้มีความสำคัญค่ะเพราะว่านี่เป็นคดีแพ่งที่ทางกรมควบคุมมลพิษจะต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีก็ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืนความเชื่อมั่นกับทางผู้บริโภคและก็นักท่องเที่ยวค่ะเป็นประจำค่ะที่ต้องออกมาเรียกว่ารับประทานโชว์ท่องเที่ยวโชว์นะคะ2รัฐมนตรีเนี่ยโชว์กินอาหารทะเลของจังหวัดระยองสร้างความมั่นใจว่าอาหารทะเลนั้นบริโภคได้นะคะนอกจากนี้แสดงผลตรวจตัวอย่างอาหารทะเลที่ไม่พบสารปนเปื้อนด้วยค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโชว์กินอาหารทะเลหลายชนิดนะคะทั้งเมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลาหอยหวานหอยแมลงผู้นึ่งกุ้งเผาหมึกสดย่างบริเวณชายหาดแม่รำพึงนะคะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสบายๆตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองนี่เป็นการโชว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอาหารทะเลเพราะว่าหลายคนกังวลค่ะว่าน้ำมันรั่วไหลในพื้นที่กระทบชายฝั่งแล้วไปส่งผลกับการค้าขายอาหารทะเลด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ยังแถลงข่าวยืนยันผลของการตรวจตัวอย่างอาหารทะเลสดบริเวณหาดแม่รำพึงก้นหาก้นขออภัยค่ะก้นอ่าวหาดสวนสนแล้วก็ชายหาดที่บริเวณบริษัท IRPC นะคะคือไปเก็บตัวอย่างมาทั้งปูปลาหอยหมึกกุ้งตรวจหาสารตะกั่วแคดเมียมปรอดสารหนูสารอินทรีย์และทาง PAHS นะคะพบว่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะนายสาธิตชวนมาสร้างความเชื่อมั่นกันทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะบอกว่ามั่นใจเลยว่าอาหารทะเลระยองนั้นปลอดภัยและได้เชิญอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์มายืนยันผลการตรวจอาหารทะเลเชิญอธิบดีกรมอนามัยมาแนะนำเรื่องสุขภาพด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะดำเนินการเฝ้าระวังแล้วก็ยังเก็บตัวอย่างอาหารทะเลสดไปตรวจหาสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเชิญชวนให้ชาวจังหวัดระยองนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดระยองกันมั่นใจว่าอาหารทะเลจังหวัดระยองนั้นมีความปลอดภัยค่ะเรื่องสร้างความเชื่อมั่นนะครับชิมหน่อยยังอร่อยเหมือนเดิมนี่คือความอร่อยของทะเลไทยครับนี่คือความสมบูรณ์ของทะเลไทยส่วนคนนี้กินโชว์เหมือนกันนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการรับคำท้ากินปูนึ่งจากระยองที่นางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนำมาฝากระหว่างวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีน้ำมันรั่วค่ะเพื่อย้ำเรื่องความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมจากกรณีการใช้สารกำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลจากท่อใต้ทะเลระยองแล้วก็ยังเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมความงามรับประทานอาหารทะเลที่ระยองกันก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งบอกว่ารับประทานได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะการแถลงของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้ยืนยันถึงปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วไหลอยู่ที่39ตันหรือว่า 47,000 ลิตรก่อนหน้านี้หลายฝ่ายตั้งคำถามนะคะว่าตกลงแล้วปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลลงทะเลเนี่ยเท่าใดกันแน่นะคะวันแรกที่เกิดเหตุ25มกราคมรายงานว่ามากถึง 400,000 ลิตรต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า 50,000 ลิตรและล่าสุดบริษัทแถลงเองยืนยันที่ 47,000 ลิตรนะคะตัวเลขที่ชัดเจนของปริมาณน้ำมันรั่วนี่แหละค่ะมีความสำคัญเพราะว่านายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าถ้ายังไม่มีรายงานตัวเลขข้อเท็จจริงปริมาณน้ำมันรั่วจะทำให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถคำนวณเรียกค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมทางแพ่งได้ค่ะ